สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็พบกันยามเช้าๆแบบนี้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะครับขึ้น9ค่ำเดือน12นะครับก็เป็นวันทำงานของหลายๆท่านนะครับก็ออกกันแต่เช้านะครับรถติดหลายท่านก็ไม่ทราบว่านะครับฟังวิทยุมือถือไว้ด้วยหรือเปล่านะครับคุณมากจะตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มาฟังกันนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่นำตัวเลขของผมไปลงทุนก็เฮงปังนะครับรวยๆกันนะครับไปถึงฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนากันเลยนะครับวันนี้นะครับเลิกบนเป็นเทสาตีแห่งเลิกเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับเทวีเลิกเนี่ยนะครับก็รองจากราชาเลิกนะครับเป็นเลิกระดับเทวีเจ้าหญิงกันเลยทีเดียวเลิกใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้ก็น่าจะมีโชคก้อนใหญ่กันเพราะว่านะครับตำแหน่งนะครับของดิถีเป็นสุภะเลิกนะครับสุภะแปลว่านะครับสดชื่นนะครับสนุกสนานสดชื่นนะครับบันเทิงเริงรมย์แล้วก็เขาเรียกว่ามีความสุขสมหวังนะครับสำหรับดิถีสุภะนะครับวันนี้ก็ขอให้สมดังดิถีนะครับทุกท่านนะครับมีกำไรแล้วก็มีโบนัสในรอบราพัฒนากันด้วยนะครับก่อนที่จะมาดูดาวเจ้าเลิกประจำวันแล้วก็ดูดาวการเงินดาวโชคลาภเราไปดูผลงานของเมื่อวานวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับดาวเจ้าเลิกนะครับเป็นเทสาตีผมให้ดาวประจำเลิกเป็นดาวคาเลข3นะครับดาวการเงินเป็นดาวเสาเลข7แล้วก็ดาวโชคลาภเป็นนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4นะครับอุณหภูมิโลกนะครับของเมื่อวานก็นะครับเน้น3นะครับแล้วก็ฮานอยก็จะเป็นเน้น4นะครับมาดูผลกันนะครับผลของเมื่อวานนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน878 2ตัวละ50เข้าดาวการเงินเลข7นะครับแล้วก็ฮานอยกาชาดนะครับ723เข้าดาวการเงินหลักร้อยนะครับแล้วก็เข้าดาวเจ้าเลิกนะครับ23ข้างบนข้างล่างออก55นะครับฮานอยพิเศษ603เข้าดาวเจ้าเลิกนะครับ03ก็ข้างล่าง47เข้าดาวโชคลาภแล้วก็ดาวการเงินเลยนะครับเจาะ47ด้วยฮานอยปกตินะครับเข้านะครับเลขโชคลาภ4ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับออก33ก็เข้าดาวเจ้าเลิกส่วนฮานอย VIP นะครับเข้าดาวการเงินนะครับ752แล้วก็ข้างล่าง79นะครับวันนี้นะครับก็น่าจะมีโชคกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปมาดูเลขประจำวันนี้กันเลยครับว่ามีเลขที่ผมทำมาเป็นเลขอะไรบ้างวันนี้นะครับดาวเจ้าเลิกนะครับเป็นดาวนะครับพระราหูเลข8นะครับเลขเทวีเลิกฉะนั้นดาวเจ้าเลิกเป็นเลข8ดาวการเงินนะครับเป็นดาวพระศัพท์ดีเลข5เป็นดาวโชคลาภมี2ดวงนะครับเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับอุณหภูมิโลกนะครับวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับตลาดเปิดแล้วก็เลือกลงทุนกันได้นะครับที่สำคัญก็ดูยามลงทุนของผมประกอบด้วยนะครับเพราะหุ้นเยอะมากเลยต้องดูว่าจะหยุดช่วงไหนจะเน้นลงทุนช่วงไหนก็ดูยามที่น่าลงทุนประกอบไปในกลุ่มไลน์นะครับท่านที่ยังไม่มีกลุ่มก็เดี๋ยวมีคอลเซ็นเตอร์นะครับขึ้นเบอร์เราก็แอดไลน์เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มรายวันอุณหภูมิโลกนะครับรูด8นะครับแล้วก็รูด4นะครับรูด8กับรูด4นะครับเลขเจาะ8 4 8 5 8 6 3ตัว8 4 5 8 4 6ส่วนฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับฮานอยทั้ง4ฮานอยแล้วก็ต่อเนื่องถึงลาวพัฒนาเลยนะครับให้รูด6แล้วก็รูด8นะครับรูด6กับรูด8นะครับเจาะที่6 4 6 5 6 8สามตัวนะครับ645กับ648
ก็อย่าลืมนะครับในกลุ่มผมจะมียามที่น่าลงทุนเป็นการกรองไว้ให้อีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคการลงทุนเน้นเรื่องของการลูดการเจาะเนี่ยสำหรับคนที่งบน้อยจริงๆนะครับถึงจะเลือกนะครับถ้าเรามีงบนะครับเรามีข้อได้เปรียบเยอะกว่าเราอย่าทำตัวเราเองให้เสียเปรียบนะครับไปทำตัวมีงบลงทุนแต่เราจะไปทำตัวแบบคนไม่มีงบนะครับการลงทุนไม่ใช่การประหยัดนะครับมันคือการลงทุนให้คุ้มค่าให้เหมาะสมแล้วก็ให้มีโอกาสที่เรานะครับจะได้ถูกรางวัลแล้วก็จะได้ชนะนะครับฉะนั้นเราใช้ศักยภาพที่เรามีให้เต็มที่แล้วก็ให้เหมาะสมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ครับมีหุ้นเยอะงั้นก็มียามลงทุนประกอบแต่ถ้าอยากรู้เรื่องยามลงทุนเรื่องเทคนิคแล้วก็ตัวเลขที่ผมเน้นในกลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับขอเข้ากลุ่มรายวันได้เลยนะครับตั้งแต่อาทิตย์นี้เนี่ยผมจะปรับตัวเลขให้แล้วก็จะเน้นโดยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยเลิกดีเราก็จะลุยกันเต็มๆเลยทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งรายวันติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นะครับตั้งใจนะครับทำตัวเลขให้อย่างดีทุกวันเลยเราเจอกันทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้าก็จะมีการทอดกฐินแล้วที่วัดถ้ำผาประตูทองนะครับสมาชิกก็สามารถนะครับร่วมบุญกับเราได้ถ้ามีโชคมีลาภแล้วก็มาต่อบุญต่อโชคแล้วก็ร่วมนะครับทำบุญกุศลด้วยกันนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับตามกำลังศรัทธานะครับท่านที่มีโชคลาภแล้วอย่าลืมนะครับสั่งกระจกพระราหูนะครับไปนะครับช่วยต่อบุญต่อโชคแล้วก็นะครับเสริมโชคลาภการเงินกันนะครับในปีที่ผมรุ่งเนี่ยผมเคยวางตัวเลขถูกติดกันเลยครับสมาชิกพอถูกปุ๊บได้เงินเยอะๆก็โอ้โหนะครับตอนนี้เหมือนผมนะครับเหลิงเลยนะครับพอเลขเข้าปุ๊บก็บั่นใจกันใหญ่เลยนะครับเลือกเองบ้างเก่งเองกันบ้างแล้วก็ลืมทำบุญนะครับลืมหาตัวช่วยลืมบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะครับถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับใครจะรู้นะครับว่าเลขเข้าดีๆเคยเก่งกันแม่นๆหลุดกันกระจายเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีดวงด้วยเราต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วมีครูบาอาจารย์ด้วยนะครับยังไงก็เราลงทุนเรื่องโชคลาภเราก็ต้องมีเทพพระราหูไว้นะครับปกปักรักษาดูแลแล้วก็ประทานโชคให้กับเรายังไงแนะนำกระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกพระราหูเข้าไปได้เลยนะครับ3บาน5บานตามกำลังและตามโชคเราที่ได้มาแต่ละวันนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับไปพบกับเลขของอาจารย์โอวิษณุวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง2เจาะ22 29 3503นะครับฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น7รอง4เจาะ5 1 3 2 4 4 7 4นะครับฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น9รอง6เจาะ6 0 3 9 1 9 3 6วันนี้มีราพัฒนาด้วยนะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง3เจาะ7 3 3 2 1 9 8 7นะครับก็วันนี้ก็ขอให้นะครับดิถีสุภะนะครับทำให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานในการลงทุนเราจะสนุกสนานได้คือเราลงทุนแล้วต้องมีกำไรด้วยครับยิ่งได้กำไรมากเนี่ยยิ่งทั้งสนุกทั้งสนานเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนแล้วก็ถ้ามีรายได้ก็อย่าลืมนะครับเราร่วมบุญกันนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับเสริมบุญต่อบุญกันยิ่งให้ยิ่งได้นะครับอาทิตย์หน้าก็ถึงเวลานะครับทอดกฐินกันแล้วนะครับก็บอกบุญแล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีคลิปเลขนำโชคจากราศีอาศีที่จะมีโชคเลขดับงวดวันที่1ธันวาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับขอบคุณนะครับ FC นะครับที่เข้ามาฟังกันทุกเช้าเลยนะครับเช้าๆผมเข้ามานั่งนะครับดูว่ามีสมาชิกคนไหนเข้ามาบ้างก็นะครับดูแล้วก็อิ่มเอมใจแล้วก็นะครับรู้สึกดีใจไปด้วยนะครับที่6โมงเป็นต้นไปเนี่ยมีสมาชิกเริ่มเข้ามาแล้วนะครับดูกันหลายสิบท่าน
นะครับพอถึง6โมงกว่า7โมงก็เป็นหลักร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกชมแต่เช้าก็เข้ามาช่วงสายๆช่วงบ่ายช่วงเย็นกันก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามก็มีโชคแล้วก็มีรายได้กันทุกๆวันนะครับเราจะได้นะครับติดตามกันไปนานๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทั้งหุ้นรายวันนะครับหุ้นรอบโลกประจำวันหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับขอให้วันนี้ทุกท่านมีรอยยิ้มแล้วก็มีข้าวคนเยอะๆนะครับนี่ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ